เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ2โจทย์บอกว่ากำหนดให้ px เป็นพหูนามเป็นฟังก์ชันพหูนามซึ่ง p 1มีค่าเท่ากับ1 p ลบ1เท่ากับ5ถ้า qx และ rx เป็นฟังก์ชันพหูนามซึ่ง px มีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ1คูณกับ qx บวก rx สำหรับทุกจำนวนจริง x และ rx มีดีกรีน้อยกว่า2แล้ว r สูตรมีค่าเท่าใดโอเคเราก็มาเริ่มเลยเขาบอกว่า px เกิดจาก x กำลัง2ลบ1คูณ qx บวก rx ถูกไหมอันนี้คืออันหลักที่เราได้แล้วเขาก็บอกว่า rx เนี่ยมีดีกรีน้อยกว่า2เพราะฉะนั้นพี่จะสมมุติให้rx มีค่าเท่ากับ ax บวก b เพราะว่าเขาบอกว่ามีดีกรีน้อยกว่า2ถูกไหมแสดงว่ามันจะเป็นดีกรี1หรือว่าดีกรี0ก็ได้พี่ก็เลยสมมุติให้มันเป็น ax บวก b ถ้าเป็นดีกรี0ก็จบพอเราทำออกมาเนี่ยมันก็จะได้เองว่า a เป็น0ถูกไหมโอเคเราสมมุติให้ rx เป็นเท่ากับ ax บวก b แล้วก็เอาไปแทนเขาบอกว่าก็จะได้ว่า px เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ1คูณกับ qx แล้วก็บวกกับ ax บวก b ถูกไหมเพราะว่าเราเอาแทนลงไปแล้วเขาบอกว่า p 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ p ลบ1มีค่าเท่ากับ5แล้วก็แทนลงไปเลยแทน x เป็น1ก็จะได้ว่ากลายเป็น1กำลัง2ลบ1 qx บวก a คูณ1บวก b p 1มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมโจทย์บอกมา p 1เท่ากับ1อันนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ1ก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะหายไปถูกไหมก็จะเหลือได้กลายเป็นa บวก b มีค่าเท่ากับ1นี่คือสมการแรกที่เราได้มาต่อไปสมการที่2เขาบอกว่า p ลบ1เท่ากับ5ถูกไหมก็เหมือนกันแทน x เป็นลบ1ก็กลายเป็น p ลบ1เท่ากับลบ1กำลัง2ลบ1 q ลบ1บวก a คูณกับลบ1บวก b ก็เหมือนกันก้อนนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะหายไปเราก็จะได้ว่า p ลบ1โจทย์กำหนดมาให้ว่าเท่ากับ5ถูกไหมก็แสดงว่า5มีค่าเท่ากับลบ a บวก b นั่นเองนี่คือสมการที่2ที่เราได้เราก็เอา2สมการนี้มาแก้สมการถ้าพี่ให้สมการนี้เป็นสมการที่1แล้วก็สมการนี้เป็นสมการที่2พี่จะเอาสมการที่1บวกกับสมการที่2จะกลายเป็น a บวก b บวกกับลบ a บวก b เท่ากับ1บวก5ถูกไหมจากนั้นเราก็แก้สมการก็จะกลายเป็น a บวก b ลบ a บวก b เท่ากับ1เท่ากับ1บวก5ก็คือ6ถูกปะก็จะกลายเป็นa ตัด a ทิ้งไปก็จะเหลือกลายเป็น 2b เท่ากับ6จะได้ว่า b เท่ากับ3โจทย์ถามว่า r 0มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมแสดงว่าเราต้องแทน x เป็น0ใน r 0นี้ซึ่งการที่เราแทน x เป็น0เนี่ยมันจะทำให้พจน์ข้างหน้าเนี่ยหายไปถูกปะมันจะกลายเป็น r 0จะมีค่าเท่ากับ a คูณ0บวก b ซึ่งอะไรคูณ0ก็ได้0ถูกไหมซึ่งมันจะกลายเป็นเท่ากับ b เพราะฉะนั้นต้องหาค่า b ซึ่งเราก็ได้ค่า b มาแล้วว่า b เนี่ยเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า r 0เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องหา a ถูกไหมเพราะว่าไม่ว่า a จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือ r 0ไม่ว่า a จะเป็นอะไรเมื่อคูณกับ0มันก็ได้0จะเหลือแค่ค่าคงที่ b ข้างหลังฉะนั้นเราก็หาแค่ค่าคงที่ b ซึ่งเราก็ได้มาแล้วว่ามันคือเท่ากับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ3นั่นเองอีกทีนึงนะ
โจทย์กำหนด px มาให้ว่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ1คูณ qx บวก rx แล้วก็บอกมาว่า rx เนี่ยมีดีกรีน้อยกว่า2เราก็เลยสมมุติให้ rx เนี่ยเท่ากับ ax บวก b แล้วสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือ r 0ถูกไหมฉะนั้นการที่เราแทน x ลงไป x เท่ากับ0ลงไปเนี่ยมันจะได้ว่า r 0จะเหลือเป็นค่าคงที่ b แค่นั้นเพราะว่าไม่ว่า a จะเป็นอะไรเนี่ยเมื่อคูณ0ก็ย่อมได้0อยู่แล้วเราก็แทน p 1ลงไปแทน x เป็น1ลงไปใน px ก็จะได้สมการที่เหลือว่าเป็น ab บวก1แล้วก็แทน x เป็นลบ1ลงไปใน px ก็จะได้ว่าลบ a บวก b เท่ากับ5แก้สมการที่1กับสมการที่2ก็จะได้ว่า b เท่ากับ3ซึ่งจากที่เราคิดมาเนี่ยเราต้องการแค่ค่าคงที่ b ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าค่า r 0เนี่ย r 0มีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ